กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์ไวยวัฒน์วิสุทธิเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับท่านจำเหตุการณ์วันที่5มิถุนายน2562ได้ไหมครับในวันนั้นเนี่ยได้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ในวันนั้นเนี่ยท่านอนุญาตให้ผมหารือถึงขั้นตอนการเสนอชื่อนายกทั้งนั้นที่ผมเป็นส.ส.ใหม่แล้วก็เป็นวันแรกที่เข้าสภาครับขอบพระคุณครับท่านครับท่านประธานครับในวันนั้นเนี่ยผมได้อภิปรายเอาไว้ว่าขั้นตอนการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา272เพราะบทเฉพาะการมาตรา272เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าในระหว่าง5ปีแรกให้ยกเว้นข้อความเพียง2วรรคในมาตรา159ครับคือวรรค1ให้สภาผู้แทนให้ความเห็นชอบบุคคลและในวรรคที่3ครับซึ่งเป็นการลงมติแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกนั้นเนี่ยให้ทำในรัฐสภาท่านประธานครับในมาตรา272ไม่ได้ยกเว้นการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกให้ทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับการเสนอชื่อบุคคลให้เป็นนายกเนี่ยให้ทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับผมจึงเสนอว่าควรต้องเสนอชื่อบุคคลเฉพาะในสภาผู้แทนเสียก่อนเพราะมาตรา272เนี่ยไม่ได้ยกเว้นวรรค2ในมาตรา159ไว้ครับในที่สุดครับท่านประธานครับวันนั้นก็มีความเห็นต่างกันแล้วก็ตีความต่างกันในสุดรัฐสภาก็ดำเนินการต่อไปจนกระทั่งแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยการยกเลิกมาตรา272ที่ให้อำนาจสว.เนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งครับเพราะนอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตามที่ผมได้เล่ามาครับผมเลยอยากทบทวนเรื่องนี้ให้ท่านประธานผมเชื่อว่าท่านประธานจำได้นะครับท่านประธานครับผมสั้นๆอย่างนี้เลยแล้วกันครับเพราะว่าเวลาจำกัดมากเลยครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อใหม่ 3,000 รายตายไปแล้ว51รายมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเนี่ย 220,000 ตัวเลขกลมๆนะครับและตายไปแล้วเนี่ยประมาณ 1,744 รายครับและยังมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกทั้งผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผมกำลังจะพูดอะไรครับผมกำลังจะบอกอะไรผมกำลังจะบอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะมันมีไวรัสกลายพันธุ์อีกหลายสายพันธุ์กำลังเข้าคิวเรียงมาครับทั้งอัลฟาเดลต้าเบต้าในขณะที่รัฐบาลเนี่ยจัดหาวัคซีนมาเนี่ยก็ไม่เพียงพอและที่สำคัญคือมันช้าเกินไปครับรวมกับทั้งประเด็นที่วัคซีนที่จัดหามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซโนแวคก็ดีหรือแอสตราเซเนกาก็ดีเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองตัวเนี้ยมันไม่เพียงพอที่จะป้องกันให้ประชาชนนั้นปลอดภัยได้ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะบอกว่าประเทศเนี่ยนะจะพบกับวิกฤตอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ครับเป็นวิกฤตทั้งสองด้านครับในด้านหนึ่งก็คือโรคระบาด ที่ควบคุมไม่ได้และในด้านเศรษฐกิจที่พังพินาศและก็แก้ไขไม่ได้ด้วยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากว่าไม่มีการแก้ไขแล้วก็ยกเลิกมาตรา272เนี่ยยังคงให้อำนาจกับสว.สามารถเลือกนายกได้ท่านประธานครับคุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเพราะอะไรเพราะว่า250สว.เนี่ยเป็นคนที่คุณประยุทธ์แต่งตั้งขึ้นมาเองยังไงก็ต้องเลือกคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ทุกคนเนี่ยทราบดีว่านอกจากจะแก้ปัญหาวิกฤตในขณะนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยที่สำคัญคืออาจจะเพิ่มวิกฤตให้มากขึ้นไปอีกครับท่านประธานครับนี่คือเหตุผลสำคัญครับว่าควรจะยกเลิกมาตรา272ครับท่านประธานครับผมขออนุญาต
กราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250ท่านครับได้โปรดพิจารณาได้โปรดมีใจเมตตาต่อพี่น้องประชาชนยอมสละอำนาจที่ยอมสละอำนาจที่ไม่เป็นคุณต่อประเทศชาติเลยด้วยการยกเลิกมาตรา272นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ